สวัสดีครับเรามาอัปเดตข่าวของไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลกันบ้างดีกว่าครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับอาร์ซนอลครับคว้าตัวทางสเตฟานลิกสไตเนอร์ครับกองหลังมากประสบการณ์ครับชาวสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลครับก็จัดการครับเปิดตัวทางสเตฟานลิกสไตเนอร์ครับกองหลังชาวสวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็อดีตกองหลังของมาลายูเวนตุสครับที่เพิ่งคว้าแชมป์เกาโชเซเรียมาหมาดๆเลยครับก็ตอนนี้ครับมาเปิดตัวชูเสื้อกับเดอะกันเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาคนแรกครับของทางอูไนเอเมอรี่กุนซือคนใหม่ด้วยนะครับผมโดยที่ทางลิกสไตเนอร์ครับก็จะมาสวมเสื้อเบอร์12ครับให้กับอาร์ซนอลนะครับผมในการรับศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าครับโดยที่หลังจากเปิดตัวครับผมทางลิกสไตเนอร์ครับก็ให้สัมภาษณ์ครับว่านี่เป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเลยนะครับผมหลังจากที่ออกมาจากยูเวนตุสนะครับแล้วก็มาสู่อาร์ซนอลครับแล้วก็สิ่งที่เขาคาดหวังครับในการมาในครั้งนี้ก็คือการพาทีมอาร์ซนอลครับกลับไปแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะฮะแล้วก็ไม่เฉพาะแชมเปี้ยนส์ลีกครับลิกสไตเนอร์ยังบอกว่าอยากจะพาอาร์ซนอลครับกลับไปอยู่ในจุดที่สูงสุดครับเท่าที่เขาจะทำได้ด้วยเลยนะครับผมมาดูกันที่ฝั่งกุนซือคนใหม่ของอาร์ซนอลครับอย่างทางยูไนเอเมลี่ครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงทางลิกสไตเนอร์ครับว่าลิกสไตเนอร์เนี่ยจะนำเอาประสบการณ์ที่แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับแล้วก็ความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยมาสู่ทีมของเราแน่นอนครับลิกสไตเนอร์เนี่ยเป็นผู้เล่นที่แบบมีคุณภาพมากๆครับแล้วก็มีมุมมองมีทัศนคติที่ดีมากๆครับแล้วก็เชื่อว่าทางสเตฟานลิกสไตเนอร์เนี่ยจะช่วยยกระดับทีมแล้วก็ช่วยพัฒนาเด็กในทีมอาร์ซนอลเนี่ยให้เติบโตได้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับผมและนั่นแหละครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดครับของไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลในวันนี้ครับนั่นก็คือการคว้าตัวสเตฟานลิกสไตเนอร์ครับมาเสริมทัพนั่นเองครับเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นว่ายังไงครับในการคว้าตัวมาครับก็สำหรับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าการคว้าตัวลิกสไตเนอร์มาครับถึงแก่แต่ก็เก่านะผมต้องบอกว่าประสบการณ์ของลิกสไตเนอร์เนี่ยจะช่วยอาร์ซนอลได้อย่างมากแน่นอนครับผมไม่ใช่เฉพาะแค่พาทีมกลับไปในระดับสูงสุดครับแต่ว่าจะช่วยยกระดับช่วยพัฒนาแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาของลิกสไตเนอร์เนี่ยให้กับนักเตะอาร์ซนอลครับแล้วก็น่าจะพาให้นักเตะอาร์ซนอลหลายๆคนเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมนั่นแหละครับจะเป็นภาพรวมของอาร์ซนอลในวันนี้ครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับเมื่อมีข่าวอัปเดตล่าสุดมาใหม่นะครับผมแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ